สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจุนนามัยครับกระแสการเมืองในบ้านเราค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยนะครับช่วงนี้ซึ่งผมเองก็ตามติดข่าวนี้อย่างใกล้ชิดจนไม่มีเวลาคิดคอนเทนต์ทำลงช่องกันเลยทีเดียวครับแล้วก็บวกกับข่าวของทาง Marvel ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเงียบๆอยู่เหมือนกันคลิปนี้เลยนำเอาอาร์ติเคิลของทาง Skinland มาเล่าสู่กันฟังถึงพล็อตโฮที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครกัปตัน Marvel นั่นเองก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุนนามัยเอาไว้ด้วยนะครับการกลับมาของบีราสันสู่จักรวาลหนัง MCU ในภาพยนตร์กัปตันมาร์เวลภาคที่2ที่ใช้ชื่อ The Marvels จำเป็นต้องอธิบายเรื่องราวที่ขาดหายไปเพิ่มเติมครับเพราะตัวอย่างที่ปล่อยออกมาทำให้สับสนมากยิ่งขึ้นในเฟสที่5ของ Marvel Studio ที่เดินหน้าสานต่อเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลหลังจากจบศึกใหญ่ Endgame ไปเลยทันทีครับและก่อนที่จะถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังมีซีรีส์ Secret Invasion ที่จะเจาะลึกถึงชีวิตของชาวสกราวที่อาศัยอยู่บนโลกของเราต้องบอกเลยว่ากัปตันมาร์เวลพัวพันแน่นอนครับและภาพยนตร์ The Marvels ที่จะเข้าฉายในช่วงท้ายปี2023ก็ดูเหมือนจะสานต่อเรื่องราวต่อจาก Secret Invasion ยังไงอย่างนั้นแน่นอนว่าแคลรอแดนเบอร์ของบีราสันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกัปตันมาร์เวลแม้จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังที่สุดใน MCU แต่ทว่ากัปตันมาร์เวลก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือเพิ่มเติมเรื่องราวของเธอมากนักมันเลยยังคงค้างคามีเรื่องราวให้เล่าอีกมากมายรวมไปถึงประเด็นพล็อตโฮลที่เธอทิ้งเอาไว้ในช่วงเวลา30ปีก่อนที่เธอจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเรื่องราวที่ต่างไปของเธอนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าในความแตกต่างของ Marvel Comics และ MCU ทำให้เรารู้ว่าชาวสกราวของ MCU นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักสงบแม้ว่าในตอนแรกจะเป็นศัตรูกันเนื่องจากการมีส่วนร่วมในสงครามครีสเกาเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเผ่าพันธุ์นี้กลับกลายเป็นผู้ถูกกระทำและน่าสงสารมากครับในตอนจบของกัปตัน Marvel ภาคแรกแค่รอออกเดินทางร่วมกับกลุ่มสกราวกลุ่มนึงเพื่อที่จะหาดวงดาวใหม่ในการเป็นบ้านให้กับเผ่าพันธุ์นี้หลังจากที่พวกเขาหนีมาลี้ภัยอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกตั้งแต่ยุค90นั่นเองแน่นอนครับว่าในตอนนั้นแค่รอแดนเวอร์ที่เดบิวต์ตัวเองมาเป็นกัปตันมาร์เวลใหม่ๆมีภารกิจเดียวคือหวังให้ชาวสกราวมีที่อยู่ใหม่ในดาวดวงอื่นทว่าเกิดอะไรขึ้นกับภารกิจนี้ของเธอซีรีส์ Secret Invasion ถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลอะไรจากตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้ครับที่ถูกปล่อยออกมามากมายมันได้เผยเป็นในว่าแค่รอแดนเวอร์ทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จในช่วงตลอด30ปีที่ผ่านมาทำให้ตัวละครอย่างนิกฟิวรี่ต้องกลับลงมาที่โลกเพื่อที่จะจัดการมหันตภัยอัมพรางที่ชาวสกาวบางกลุ่มลุกฮือขึ้นต่อต้านมันบ่งบอกว่าพวกเขายังไม่ได้บ้านใหม่เกิดอะไรขึ้นครับทำไมกัปตันมาร์เวลถึงผิดสัญญาหาที่อยู่ใหม่ให้กับชาวสกาวไม่ได้สักทีทั้งๆที่เวลาก็ล่วงเลยมามากกว่า30ปีแล้วจุดที่น่าสนใจที่กลายเป็นพล็อตโฮต้องอธิบายเพิ่มก็คือว่าในเมื่อกัปตันมาร์เวลไม่รักษาสัญญาแล้วที่ผ่านมาเธอกำลังทำอะไรอยู่การมาของ Secret Invasion ครับเป็นจุดที่บ่งบอกว่าแคลรอแดนเวอร์ล้มเหลวในการดำเนินภารกิจตามคำพูดของเธอหลังจากที่มั่นหมายเอาไว้เป็นภารกิจเดียวในตอนจบของกัปตันมาร์เวลภาคแรกมันน่าสงสัยมากครับว่าทำไมเธอถึงไม่สามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้ทั้งๆที่มีเวลามากกว่า30ปีเธอหายไปและทำอะไรอยู่ก่อนที่30ปีต่อมาเธอจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงของ Avengers Endgame แน่นอนว่าตอนที่เธอมาเธอบอกว่ามีดาวเคราะห์ดวงอื่นมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีทีมอย่างอเวนเจอร์ที่จะปกป้องพวกเขาขอถามหน่อยนะว่าที่ผ่านมาเธอไปทำอะไรอยู่ที่ไหนจักรวาลมีดาวเคราะห์อีกมากมายที่ไม่โชคดีมีพวกคุณช่วยเหมือนโลกต้องบอกเลยว่านี้น่าจะเป็นการเขียนบทขึ้นมาเพื่อปูตัวละครตัวนี้เข้าสู่ Avengers Endgame เพื่อที่จะถามสคริปต์ช่วงเวลา30ปีที่เธอหายไปและก็เพื่อที่จะยัดเธอลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้แหละครับแต่ทว่ามันก็ยิ่งชี้ชัดกลายเป็นพล็อตโฮลเลยครับว่าแทนที่เธอคนนี้จะหาที่อยู่ใหม่ให้กับชาวสกราวกัปตันมาร์เวลกับเลือกเคลมตัวเองเป็นผู้พิทักษ์จักรวาลออกช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆซึ่งผิดกับมิชชั่นแรกที่เธอได้บอกเราเอาไว้ในตอนจบของกัปตันมาร์เวลภาคแรกเหตุผลที่เธอออกเดินทางจากโลกใบนี้ไปก็เพื่อการหาแหล่งที่อยู่ใหม่ให้กับชาวสกราวนั่นแหละครับมันไม่มีความชัดเจนเลยครับผมว่าทำไมเธอถึงเลือกทำแบบนั้นและเธอเองก็คาดหวังรอว่าชาวสกราวที่ยังไม่มีถิ่นฐานเป็นของตัวเองจะสามารถรออย่างอดทนได้ในขณะที่เธอนั้นแสดงวีรกรรมไปทั่วทั้งจักรวาลนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดเป็นซีรีส์ Secret Invasion ขึ้นมาการลุกฮือของชาวสกราวบางกลุ่มที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในโลกมนุษย์และก่อปัญหาต่างๆนานามากมายนั่นเองพล็อตโฮตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่า
ามันจะเป็นต้องได้รับการอธิบายอย่างเหมาะสมต่อเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นถึง2โปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งเกี่ยวพันและพัวพันกับกัปตันมาร์เวลต้องเล่าให้ดีเลยครับว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาเธอคนนี้ไปทำอะไรมาบ้างแต่ทว่าตัวอย่างแรกของ The Marvels ที่เป็นเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลโดยตรงกลับเผยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังจะเน้นไปที่การรวมทีมของแคโรลแดนเวอร์โมนิก้าแลมโบและกัมมาลาคาเพื่อออกเดินทางพิทักษ์อวกาศอีกครั้งซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวอย่างแรกได้รับกระแสไปในทางที่ลบมากพอสมควรเลยครับเพราะว่าตัวอย่างนี้ถูกทิ้งบอมบ์ดิสไลค์อย่างถล่มทลายและการที่เนื้อหาของตัวอย่างแรกนี้ถูกปล่อยออกมามันได้บ่งบอกถึงขั้วตรงข้ามกับพล็อตโฮ30ปีที่หายไปเหมือนพวกเขาจะไม่ได้เน้นย้ำมากนักแต่การอธิบายการกระทำของแคโรลแดนเวอร์ในช่วง30ปีที่ผ่านมาจากภาพยนตร์เรื่องกัปตันมาร์เวลภาคแรกที่ถูกเซตอัพในช่วงยุค90ตลอดจนถึงภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame นั่นเองการเปิดเผยเรื่องราวของซีรีส์ Secret Invasion มันทำให้เราแน่ใจชัวร์เลยครับว่าเธอไม่ทำตามสัญญาที่ว่าไว้และในซีรีส์เรื่องนั้นจำเป็นจริงๆเลยครับที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมถึงเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลว่าทำไมเธอถึงผิดสัญญารวมไปถึงภาพยนตร์ภาคที่2ของกัปตันมาร์เวลด้วยมันจำเป็นจริงๆครับที่ต้องอธิบายพล็อตโฮตรงนี้เพิ่มอย่างน้อยๆก็ขอให้เคลียร์คัดช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาบอกเราหน่อยว่าทำไมเธอถึงล้มเหลวในการหาที่อยู่ใหม่แล้วทำไมเธอถึงเลือกที่จะเคลมตัวเองเป็นผู้พิทักษ์จักรวาลออกช่วยเหลือตามดวงดาวต่างๆนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นพล็อตโฮที่ทาง Marvel Studio ต้องแก้ครับซึ่งเราเองก็หวังว่าเขาจะทำได้แบบไร้รอยต่อไม่มีที่ติเพราะว่ามีเวลามากมายจริงๆตั้ง2โปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะสอดแทรกเรื่องราวของเธอคนนี้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวของซีรีส์ Secret Invasion ที่จะออนแอร์ในช่วงเดือนหน้าแล้วและก็รวมไปถึงภาพยนตร์ของตัวเธอเองในภาคที่2ในชื่อ The Marvels ซึ่งต้องบอกว่าตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ภาคที่2ของเธอคนนี้ก็เป็นการเล่าในแบบเดินหน้าไปในไทม์ไลน์ปัจจุบันแล้วก็ได้แต่หวังแหละครับว่าพวกเขาจะเล่าเรื่องออกมาได้อย่างสมบูรณ์ไร้รอยต่อปิดพล็อตโฮนี้ลงไปอย่างสวยงามได้หรือไม่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับผมกับพล็อตโฮการหายตัวไปของกัปตันมาร์เวลตลอด30ปีที่ผ่านมามันจำเป็นไหมที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมเพราะจากบทความนี้ดูเหมือนว่าเขาจะจับจุด2จุดมาเชื่อมกันก็คือตอนจบของกัปตันมาร์เวลภาคแรกและตอนที่เธอปรากฏตัวในช่วงต้นของ Avengers Endgame เป้าหมายของเธอนั้นต่างไปเพราะในตอนแรกเหตุผลที่เธอออกเดินทางไปจากโลกก็คือช่วยชาวสกราวตามหาดวงดาวแหล่งที่อยู่ใหม่แต่ทว่า30ปีต่อมามาโผล่ในAvengers Endgame ช่วงแรกเธอก็ได้บอกว่าเธอออกไปช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ต่างๆตามดวงดาวต่างๆที่ไม่สามารถมีทีมผู้พิทักษ์หรือช่วยเหลือตัวเองได้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นพล็อตโฮอะไรมากมายถ้าซีรีส์ Secret Invasion ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนั้นมีชาวสกราวบางกลุ่มครับที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีแหล่งที่อยู่เป็นของตัวเองนั่นเองคลิปนี้หมดเวลาลงไปแล้วครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ